ชาที่เน้นในเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นงานหนักนิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงกันแล้วก็ทำใจให้สบายๆว่าวิชานี้เป็นการสร้างคนให้เป็นกัลยาณมิตรสร้างพระให้เป็นพระกัลยาณมิตรให้กับญาติโยมให้กับคนที่เราจะไปทำหน้าที่ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะร่วมด้วยค่ะแค่ขันสำหรับวิชานี้ชื่อลูกชื่อรายวิชาจริงๆก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะซึ่งตัวชื่อแล้วบอกว่าการทำหน้าที่ก็เหมือนกับเรามีหน้าที่อะไรนะคะอย่างใครเป็นนักเรียนนักศึกษาใครเป็นลูกอะไรเงี้ยมีหน้าที่กัลยาณมิตรคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามนะคะจากความรู้ทั้งหมดซึ่งถ้าใครเป็นชาววัดพระธรรมกายอยู่แล้วจะคุ้นเคยคุ้นชินกับคำว่ากัลยาณมิตรมันโดยตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้แรกเป็นท่านแรกที่เรียกทุกๆคนว่ากัลยาณมิตรถ้าเป็นพระวัดอื่นก็จะเรียกว่าโยมโยมพัชรีโยมอุไรวันนะคะแต่หลวงพ่อก็จะเรียกพวกเราว่ากัลยาณมิตรพัชรีกัลยาณมิตรอุไรวันนะคะเพื่อจะยกให้เราเป็นกัลยาณมิตรนะคะทีนี้ประวัติคร่าวๆของอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะดูไปพอเป็นสังเกตแล้วกันค่ะว่าเป็นอะไรเป็นใครมาจากไหนนะคะก็คือเมื่อก่อนนี้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะแล้วก็ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุมาตั้งแต่12ปีที่แล้วแล้วนะคะตั้งแต่ปี2553นะคะก็เพราะว่ารู้ดีว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลกสำคัญมากกว่าการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะสอนเฉพาะนักศึกษาเป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปนะคะแล้วก็เลยเลือกเส้นทางนี้นะคะนักศึกษาที่โรงเรียนรายวิชานี้ทั้งนักศึกษาเก่านักศึกษาใหม่นะคะจะได้รับเอกสารประกอบการเรียน2เล่มนะคะเล่มแรกเนี่ยอยู่นะคะทางด้านซ้ายมือของนักศึกษาจะเป็นเอกสารประกอบรายวิชาการเรียนก็คือเป็นตำรานั่นเองซึ่งมีในนี้จะมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับวิชาการเรียนหลักธรรมหรืออะไรต่างๆตามบทต่างๆ5บทนะคะซึ่งอาจารย์จะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเนื่องจากว่าอันนี้จริงๆแล้วแต่เดิมทีเนี่ยเป็นการศึกษาที่ตัวเอง 100% นะคะพอมาระยะหลังเรามีระบบซูมด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยก็เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสใช้เส้นทางนี้ในการเรียนการสอนก็ทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะเรียนเหมือนกับให้พวกเห็นเจอกันได้เหมือนกับเรียนในห้องเรียนได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีซูมแล้วก็เห็นหน้าเพื่อนร่วมคลาสเมทเราด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หน้าตาเป็นอย่างไรผู้ประสานรายวิชาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็แทบจะเหมือนกับการเรียนของมสทเลยทีเดียวนะคะแต่มสทก็ยังไม่ตัดตะกอนก็ไม่ได้เป็นระบบซูมนะคะเอามาดูค่ะถ้าใครเคยเรียนมสทแล้วก็จะได้คุ้นเคยอีกเล่มหนึ่งนะคะนักศึกษาก็จะได้รับเอกสารเป็นแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่สองก็จะเป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งเล่มนี้ค่ะคือหัวใจสำคัญในการให้คะแนนแล้วก็เป็นบทฝึกให้พวกเราทั้งพระภิกษุแล้วก็อุบาสิกาที่โรงเรียนรายวิชานี้นะคะโยมก็เอาเล่มนี้ไปทำนะคะนักศึกษาทั่วไปต่อไปนะคะนั่นแหละนะคะคำอธิบายรายวิชานั้นก็คือเพื่อให้บอกว่านักศึกษาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเพื่อศึกษาความหมายนะคะของกัลยาณมิตรลักษณะคุณสมบัติประเภทด้วยค่ะว่ากัลยาณมิตรมีกี่ประเภทคุณสมบัติความสำคัญของกัลยาณมิตรหลักธรรมที่สำคัญและจำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีอะไรกันบ้างนะคะคือหลายท่านเนี่ยหรือแม้แต่พระภิกษุเองเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรมากันบ้างแล้วแหละค่ะแต่หลายท่านถ้าทำไปแบบเหมือนขออนุญาตใช้คำว่ามวยวัดคือทำไปเพราะว่า
มีใจรักนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้เอาหลักวิชาหรือว่าธรรมะติดใช้จริงๆทีนี้ก็เหมือนกับเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบวิชาการนี้เป็นวิชาการพยาบาลเนาะคุณแม่ของทุกครอบครัวเนี่ยเป็นพยาบาลในครอบครัวแต่ไม่ได้มีหลักวิชาการวิทยาศาสตร์หรือการพยาบาลแบบบัณฑิตพยาบาลแต่ทำหน้าที่พยาบาลเพราะเป็นความรักลูกรักคนในครอบครัวกัลยาณมิตรก็เช่นกันนะคะสามารถทำได้โดยที่ยังไม่ทันได้เรียนก็ทำได้แค่มีความปรารถนาดีชวนเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมชวนทำบุญก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรได้แล้วแต่ตอนนี้ในฐานะที่เรามาเรียนรายวิชานี้แล้วอาจารย์อยากจะให้ทุกๆท่านทุกๆรูปนะคะนำหลักการนำทฤษฎีนำเรื่องของหลักธรรมะเนี่ยไปใช้ไปปรับแต่งไปปรับการใช้ในการทำหน้าที่และเพื่อเราได้วัดว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยที่เราทำแบบมวยวัดอะชกแบบมวยวัดอะเราก็ทำได้นะบางทีก็สำเร็จด้วยแต่เราอาจจะยังบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องหรือขาดกำลังใจเพราะเราอาจจะไม่ได้ทำตามกระบวนการขั้นตอนหรืออะไรตามหลักวิชาอย่างแท้จริงนะคะรายวิชานี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำหน้าที่ได้ดีมากขึ้นนะคะเหมือนกับพยาบาลวิชาชีพเลยล่ะค่ะที่ทำเก่งทุกเรื่องไม่ใช่แค่เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงลูกได้ดูแลคนในครอบครัวได้เท่านั้นนะคะนี่เปรียบเทียบให้พอเห็นภาพนะคะประสบการณ์แล้วเราก็จะเห็นว่าพอตรงนี้จะมีตัวอย่างบทหนึ่งก็เกี่ยวกับประสบการณ์การทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นตอนพระอริยสาวกตรงนี้สละอายไปรวมถึงกรณีศึกษาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคปัจจุบันนี่ก็จะมีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งท่านมาเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะรายวิชานี้ค่ะนักศึกษาจะพบพระอาจารย์ทั้งหมด3พระอาจารย์และตัวอาจารย์เองทั้งหมด3รูปคนนะคะมี1รูป2คนนะคะแล้วก็ผู้ประสานงานรายวิชาก็คือคุณอุไรวันที่ตามนักศึกษาเข้าไลน์แล้วก็เชิญนักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ต่างๆเนี่ยโดยมีเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้นะคะอยู่ในรูปเล่มในรายวิชาด้วยซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อได้เป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะถ้าติดขัดอะไรนะคะอย่าคิดว่าเป็นการรบกวนนะคะเราจะช่วยให้ทุกคนเรียนสำเร็จแล้วก็จบไปได้อย่างมีความสุขและได้บุญไปด้วยกันเลยนะคะเอกสารประกอบการเรียนรู้เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือมี2เล่มนี้นะคะส่วนการช่องทางการเรียนนั้นมีการเรียนออนไลน์ด้วยไม่ทราบเทอมนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยตามจากน้องอุไรวันอีกทีนะคะว่าเทอมนี้มีการเปิดรายวิชานี้ออนไลน์ด้วยไหมนะคะถ้ามีเราก็สามารถไปฟังออนไลน์ได้ซ้ำแต่ตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่านักศึกษาสามารถจะเข้าไปดูทุกๆอย่างซ้ำโดยที่ถ้าขาดการเข้าสูงก็ไปดูซ้ำใน YouTube ได้แล้วเพราะว่ามีการเรียนการสอนมาหลายเทอมแล้วและทางทีมงานก็ได้นำรายละเอียดการบรรยายต่างๆที่อาจจะไม่ได้ตรงกันกับซูมครั้งนี้เป๊ะนะคะแต่ก็เป็นชุดที่ใช้ PowerPoint ชุดเดียวกันแล้วก็อาจารย์ผู้สอนก็จะเป็นท่านเดียวกันโดยโหลดขึ้นไปใน YouTube แล้วด้วยนะคะการเรียนตามตารางผ่านโปรแกรมอย่างที่บอกแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีวันไหนบ้างซึ่งจะอยู่ในท้ายของการบรรยายวันนี้นักเรียนจากนักศึกษาและก็พระคุณเจ้าทุกผู้สามารถสอบถามการเรียนจากผู้เรียนด้วยกันเองพระอาจารย์อาจารย์และผู้ประสานงานผ่านทางไลน์กลุ่ม DF 102ของเทอม1ปีการศึกษา2565นะคะลิงก์สำหรับนักศึกษาเพิ่มเติมที่สามารถจะเข้าไปได้ดูตามนี้นะคะอันนี้ในการวัดผลนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการวัดผลเนี่ย 100% เนี่ยเราจะได้จากอะไรกันบ้างค่ะอันแรกเลยก็มีการชุดปฏิบัติกิจกรรมนะคะแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชาก็คือเล่มที่นักศึกษาต้องทำทั้งเล่มซึ่งจะเหมือนกับเป็นบันทึกกิจกรรมประทำประจำต่างๆที่ทำนะคะตรงนี้เราจะดูจากจำนวนกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์
ตลอดทั้งเทอมนะคะว่า7 สัปดาห์ที่เรากำหนดเนี้ยนักศึกษามีการทำอย่างสม่ำเสมอไหมคุณภาพของกิจกรรมเป็นยังไงเช่นมีการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่ามีการนำหลักธรรมไปใช้ไหมมีการเตรียมการไหมหากไม่มีการเตรียมการมีเหตุผลอะไรที่ไม่ได้เตรียมการในการทำกิจกรรมการไปทำหน้าที่คะแนนมิตรแต่ละครั้งนะคะตามหน้าตาของเอกสารที่จะกล่าวถึงไหนกว่าต่อไปค่ะตรงนี้อาจารย์ให้คะแนนถึง40%เลยนะคะเห็นไหมล่ะเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเกณฑ์ของเราโดยปกติแล้ววิชาเนี้ยเป็นวิชาปฏิบัติอาจารย์โดยภาพรวมแล้วอาจารย์ก็จะให้แค่50%ก็จะผ่านนะคะแต่ต้องผ่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเนื้อหาคลิปรายวิชาวิเคราะห์เกี่ยวกับการพูดการสอบรวมทั้งการส่งรูปเล่มแบบฝึกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ส่งทันก็จะกลายเป็นติดไอไปนะคะทีนี้มีของไปชิโชิคำนวณผิดนะคะก็จะมีการสอบปลายภาคนะคะเราจะมีการสอบครั้งเดียวเป็นการสอบทั้งข้อสอบจะมีทั้งปรนัยและก็อรรถนัยนะคะอันนี้เราให้40%จำนวนข้อนั้นแต่ละเทอมเราอาจจะมีการออกข้อสอบเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจำยังไม่บอกนะคะว่าข้อสอบเป็นอรรถนัยกี่ข้อหรือปรนัยกี่ข้อก็ขออนุญาตละไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีการสอบการพูดการนำเสนอการวิดีโอก็คือคลิปนั่นเองนะคะคลิปวิดีโอที่เราจะใช้กล้องมือถือถ่ายทำได้1 ถึง 3 นาทีตามโครงโดยพูดตามโครงสร้างเนื้อหาซึ่งนักศึกษาจะอันนี้ถ้าจะขาดการเรียนนะคะอาจารย์ขอบอกเลยว่าในวิชานี้ไม่อยากให้ขาดการเรียนในรายวิชาของท่านอาจารย์ดร.จอมพลซึ่งท่านจะมาพบพวกเราไปในซูมแล้วก็อธิบายเรื่องหลักการพูดต่างๆท่านเป็นนักพูดมืออาชีพเลยนะคะเป็นปรมาจารย์ทางด้านการพูดที่เก่งมากมากในสมัยที่ไม่ได้มีภาวะโควิดนี่ท่านเป็นอาจารย์คิวทองเราแทบจะหาเวลาให้ท่านมาลงสอนแทบจะยากมากๆเลยนะคะโอเคค่ะส่วนการประเมินผลนะคะนักศึกษาอาจจะอยากรู้ว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยของมหาวิทยาลัย DOU เราเนี่ยเรามีเกรดอะไรกันบ้างก็มีเกรดออนเนอร์คือใช้สัญลักษณ์ตัว H นะคะอันนี้ยอดเยี่ยมเลยเราให้เท่ากับค่าระดับก็คือ 4.00 นะคะแล้วก็เนื่องจากเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเราก็เลยไม่ตัดเกรดให้มันมีความหลากหลายมากก็กลายเป็นตัว S ก็คือ Satisfactory ก็คือมีความพึงพอใจถือให้ผ่านพอใจพอให้ผ่านได้ก็คิดเป็นเกรดก็คือ 2.30 นะคะอันนี้อาจารย์ก็เห็นเขาตั้งมานานแล้วแต่ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองอาจารย์ตั้งไว้ที่2.5นะ U ก็คือไม่ผ่านคืออันนี้สำหรับนักศึกษาหรือพระคุณเจ้ารายใดที่ไม่มีอะไรเลยข้อสอบก็ไม่ส่งไม่ทำข้อสอบส่งเอกสารวิชาการรูปเล่มก็ไม่ส่งคลิปก็ไม่มีนะคะเนี่ยถ้าขาดทั้ง3องค์ประกอบซึ่งคือการวัดผลจากตะเกียบเราไม่สามารถที่ผ่านได้ก็ต้องเป็นติดอยู่ซึ่งก็ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ถ้าสมมติว่าผ่าน2ข้อข้อ1กับข้อ2แต่คลิปยังขาดอยู่ในเทอมนั้นก็อรุ่มอร่วยให้ติดไอไม่ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นเกรดไอตัวที่4ก็คือยังวัดผลยังไม่สมบูรณ์เป็น incomplete นั่นเองนะคะแล้วก็จะอนุญาตให้ติดไอไปได้1เทอมก่อนนะคะแต่สำหรับนักศึกษาที่บอกไม่อยากติดไอเลยค่ะอยากจะเอาเป็น H ช่องโกงนี่แหละนะคะเป็น honor เลยก็คือต้องลงทะเบียนใหม่นะคะก็เรียกในมหาลัยอื่นเขาก็เรียกว่า regate อันนี้ก็เหมือนกับล้มกระดานเลยไม่เอาแล้วขอลงใหม่นะเริ่มใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาผ่านกระบวนการอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ชี้แจงให้ทราบหนึ่งนะคะสำหรับแบบชุดขัดหรือชุดแบบปฏิบัติการของ DOU ของ DF 102เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5ตอนนะคะถ้านักศึกษาได้รับเอกสารแล้วก็ขอให้เปิดตามไปก่อนนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้รับเอกสารก็ดูตามนี้ไปคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็สามารถทบทวนได้เมื่อได้รับเอกสารแล้วสามารถจะเปิดดูคลิปนี้ดู YouTube ชุดนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็สามารถสอบถาม
ผ่านอาจารย์มาได้โดยติดต่อในไลน์ด้วยกันเองเป็นส่วนตัวเลยก็ได้นะคะตอนที่หนึ่งของแบบฝึกปฏิบัตินะคะเราจะเขียนว่าจะอยู่ในหน้าที่5ที่6ถึงหน้าที่9นะคะเป็นตอนที่1คือแบบประเมินตนเองก่อนเรียนนะคะซึ่งเป็น pretest อันนี้ให้ทำครั้งเดียวก่อนเรียนค่ะโดยที่ข้อที่1เกณฑ์ก็คือเราไม่ได้บอกว่าใครได้คะแนนมากเราจะให้คะแนนตรงนี้ไม่มีคะแนนแต่มีแต้มเข้าใจไหมคะคือใครได้ทำคือให้1เกรด1ขีด1ขีดคือทำงานแต่ไม่มีคะแนนว่าอ๋อคนนี้ได้แค่มันมี35ข้อแล้วได้35คะแนนกับคนที่นั้นเราจะเอาติด555ทุกอย่างเลยเพื่อจะได้เต็มไม่มีผลค่ะใครจะได้คะแนนเต็มหรือคะแนนน้อยอันนี้อาจารย์ไม่คิดบวกเข้าเป็นในคะแนนการตัดสินนะคะเพราะถือว่าเป็น pretest ซึ่งก็เอาไว้ดูว่าหลังจากเรียนไปแล้วนักศึกษามีความแตกต่างไหมเท่านั้นเองนะคะก็ขอร้องให้อยากให้ทำเพื่อประเมินตัวเองก่อนเรียนนั่นเองนะคะอันที่สองค่ะตอนที่สองเป็นการทำหน้าที่กายมิตรให้กับตนเองนะคะจะประกอบด้วยกิจกรรม2ช่วงค่ะนักศึกษาคะอันนี้นักศึกษาอาจจะงงนิดนึงแต่ค่อยๆตามไปนะคะช่วงที่1ค่ะของตอนที่2นี้จะเป็นตารางแบบเช็คลิสต์นะคะรูปเป็นแบบบันทึกบุญญกริยาวัตถุ10ประการแยกเป็นรายสัปดาห์7วันนะคะ7ใน7วันเนี่ยแต่ละสัปดาห์จะมี4หน้าค่ะพอ4หน้าแรกครบก็จะไปอีก4หน้าต่อไปก็เป็นสัปดาห์ที่2อีก4หน้าต่อไปก็เป็นสัปดาห์ที่3จนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่7นะคะแล้วถึงจะไปถึงช่วงที่2นะมาฟังต่อกันก่อนนะคะในการตัดเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะนักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมอย่างน้อย10กิจกรรมต่อวันค่ะหรือสัปดาห์ละ70กิจกรรมรวมทั้งหมด7สัปดาห์ก็คือ70 77ก็คือ400 77 49 490นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้มีความอาจารย์ก็จะดูตามเงื่อนไขหลายๆอย่างถ้านักศึกษาบอกมีเหตุผลอะไรก็ว่ามาในรูปเล่มก็ต้องเขียนชี้แจงกันมานะคะว่าช่วงนี้ติดภารกิจอะไรอย่างบางรูปบางท่านอาจจะมีแต่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงหลังปริวาสกรรมนะคะก็ต้องดูไปก่อนว่ามีเหตุผลอะไรแต่จริงๆปริวาสกรรมก็สามารถเอาแบบเปิดไปทำได้นะคะก็ลองดูกันไปค่ะด้วยความที่เราก็อยากให้เรียนด้วยความสุขนะคะส่วนช่วงที่2นั้นเป็นการบันทึกหน้าที่การทำกิจกรรมเฉพาะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอันไหนที่ปลื้มที่สุดค่ะเช่นสัปดาห์ที่1ถึง7เนี่ยค่ะอันไหนที่นักศึกษาปลื้มมากที่สุดของแต่ละสัปดาห์เอามาเขียนในสุดท้ายนะคะในสัปดาห์สุดท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีรายละเอียดด้วยว่าทำกิจกรรมอะไรกับใครที่ไหนมีการเตรียมการไหมหรือมีประสบปัญหาอะไรบ้างอะไรต่างๆนะคะก็อธิบายให้ฟังนิดนึงซึ่งก็จะเป็นการทำเหมือนกับว่าอาจารย์จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังแต่เล่าผ่านกระดาษนั่นเองนะคะว่าทำแล้วปลื้มใจหรือว่าพบข้อบกพร่องยังไงและจะแก้ไขในครั้งต่อไปอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็เพื่อประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องของการให้เขียนสิ่งเหล่านี้เป็นการทบทวนบุญด้วยนะคะส่วนตอนที่3ค่ะตอนที่3ในรูปเล่มนี้บางนักศึกษาบางท่านอาจจะงงนะคะเห็นไหมคะอาจารย์ต้องมาร์กไว้เป็นสีแดงเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นดูนะคะรูปแบบจะคล้ายกันมากสองตอนที่สองกับตอนที่สามแต่ตอนที่สองนั้นทำหน้าที่กับตนเองนะคะตนเองเตือนตนเองให้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้อย่างให้ตัวเองอย่างไรเช่นเตือนตัวเองให้ลุกขึ้นมารักษาศีลให้ไปสมาทานศีลห้าทุกวันแล้วก็สมาทานศีลแปดในวันพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองหรือวันนี้หนาวจังเลยไม่อยากตื่นเลยแต่ไม่ได้อุ่นตามาและหน้าบ้านลุกขึ้นไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวท่านมองหาไม่เจอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองได้
ใช่สามารถแนะตัวเองจากเรียนได้สวดมนต์ทำวัดเช้าหรือทําอะไรก็ได้ที่เป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองลุกขึ้นทําความดีในแต่ละวันตามเงื่อนไขที่เขียนนะคะตรงนี้อันนี้ตอนที่สองนะคะจําเป็นอาจารย์ต้องย้อนกลับมาเพื่อให้ทุกท่านทราบว่ามันไม่ได้ซ้ำกันนะคะในตอนที่สามนั้นเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นก็คือทำกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ทั้งหกนะคะมีคุณครูก็ได้เพื่อนก็ได้สมมติบ้านไหนมีคนงานหรือเราเป็นหัวหน้างานแล้วก็อาจจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกน้องเราก็ได้นะคะก็หรือว่าถ้าเป็นพระอาจารย์ก็อาจจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นเลยญาติโยมนะคะโยมพ่อโยมแม่ก็เป็นทิศอีกทิศหนึ่งของหลวงของพระคุณเจ้านะคะอาจจะพระเพื่อนกันเองหรือว่าพระรุ่นน้องที่เป็นเขาเรียกอาวุโสนะคะเราเป็นพันเตก็แนะนําอาวุโสก็จะแนะนําพันเตก็จะแนะนําอาวุโสให้สวดมนต์บ้างทําอะไรเช่นการนุ่งห่มการอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะก็ลองไปยุกเอานะคะเพราะว่ากิจกรรมของพระกับโยมมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีค่อนข้างจะเปิดกว้างนิดนึงสําหรับในเอกสารดังนั้นรูปเล่มมันจึงดูเหมือนจะหนาขึ้นนะคะขั้นตอนเกณฑ์ก็เหมือนกันค่ะอย่างน้อยอยากให้ทำกิจกรรมต่อวันนะคะสัปดาห์ละ70กิจกรรมหมายถึงว่าวันหนึ่งก็คือเจ็ดสัปดาห์ก็คือเจ็ดวันต่อสัปดาห์คือมี70กิจกรรมต่อสัปดาห์นั่นเองแล้วรวมทั้งหมด70 เจ็ดสัปดาห์นะคะมันก็7 7 10 19เพราะฉะนั้นยอดรวมสุดท้ายก็ไม่น่าจะต่ำกว่า490นะคะส่วนช่วงที่สองก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ก็คือในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นน่ะในแต่ละสัปดาห์นะคะทุกๆท่านน่ะปลื้มใจในกิจกรรมไหนมากที่สุดก็เอากิจกรรมมาเขียนนะคะโดยที่ในอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ลุงพูดไปในตอนที่สองเหมือนกันขอให้ใส่ภาพประกอบด้วย1 ภาพนะคะแล้วก็เขียนใต้คําประกอบว่านี่เป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมอะไรนะคะอาจในจริงๆแล้วในขณะที่ทําหน้าที่อาจจะไม่ได้มีการถ่ายภาพเพราะว่าเป็นภาวะฉุกเฉินจึงไม่มีใครถ่ายภาพให้เราแต่ว่าอย่างเนี้ยสามารถจะอาจจะเป็นไปขอยืมตัวเพื่อนเรามาเป็นคนที่เราเซตภาพขึ้นมาถ่ายรูปก็ได้นะคะเมื่อคนเนี้ยเราสมมุติให้แทนกับคุณน้าที่เราไปชวนให้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรในวันนั้นซึ่งอยู่ในเอกสารสัปดาห์นั้นนี้ก็อ้างไปถึงสิ่งที่เราได้ทำนะคะก็สามารถจะช่วยให้เรารู้ได้ว่านักศึกษาได้ไปทำหน้าที่อย่างจริงแล้วก็ทำให้อาจารย์มองเห็นภาพตามได้ทันนะคะทีนี้ตรงนี้ยังไม่ข้ามไปต่อขออนุญาตเว้นมรรคตอนที่สี่ไว้ก่อนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นเรานับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่7อย่างไรสำหรับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะของการนับสัปดาห์ที่1เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ทำอะไรวันนี้ยังทำไม่ครบยังไม่เป็นไรนะคะก็อาจารย์จะขีดยกประโยชน์ให้ทุกท่านที่เรียนนะคะว่าสำหรับสัปดาห์ที่1นี่เป็นสัปดาห์พรีเทสก็ได้สำหรับถ้ายังไม่ได้รับตำราเอกสารหรืออะไรต่างๆก็จะให้เขียนรีมาร์คไว้นะคะหมายเหตุไว้ว่าเพิ่งได้รับตำราเมื่อวันที่เท่านี้เองอะไรแต่สำหรับบางคนที่ถ้าเห็นรายละเอียดแล้วสามารถจะจดจำได้หรือติ๊กไว้ก่อนในใจได้นะคะเมื่อตำรามาแล้วก็ย้อนกลับไปจดบันทึกก็เป็นไปได้เหมือนเราจดบันทึกไดอารี่ของเราไปพลางๆก่อนด้วยกระดาษเปล่าก่อนก็ได้ค่ะว่าวันนี้เราทําหน้าที่กับตนเองเรื่องอะไรบ้างเนาะเมื่อเช้านี้เตือนตัวเองว่าเมื่อเช้าเป็นวันเช้าวันแรกของวันจันทร์ของปีใหม่เลยเนี่ยเราทําอะไรดีๆให้กับตนเองมาตักเตือนตัวเองให้ทําอะไรบ้างอาจจะเขียนเมโมไว้เองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าได้ชวนน้องทําอะไรบ้างปีใหม่นะคะเนี่ยค่ะสัปดาห์ที่2ก็คือวันที่10ถึง16มกราคมนะคะสัปดาห์ที่3ก็คือ17ถึง23นะคะสัปดาห์ที่4ก็คือ24ถึง30ค่ะมกราส่วนสัปดาห์ที่5ก็คือวันที่31ซึ่งเป็นวัน
วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันเสาร์ที่6กุมภานะคะเวลาจะเขียนวันที่ในตรงนั้นว่าวันที่เท่าไหร่อะค่ะมาพลิกดูในนี้ก่อนก็จะดีนะคะจะได้ไม่หลงวันส่วนสัปดาห์ที่7นั้นไอ้ที่6ก็คือวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์นะคะวันสัปดาห์ที่7ก็คือ14ถึง20กุมภาพันธ์นะคะแต่ตรงนี้พอดีน้องอุไรวันเพิ่งมาบอกตะกี้นี้ค่ะว่าเรายังมีเวลาเหลืออีก1สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ทำสัปดาห์นี้อาจจะอนุโลมให้รับสัปดาห์ที่1เป็นช่วงนี้แทนและสัปดาห์ก็สับขยับกันลงมานะคะซึ่งสัปดาห์ที่7ก็จะกลายเป็นวันอะไรคะสัปดาห์ที่7ก็จะกลายเป็น14ถึง21ถึง27กุมภาพันธ์ยังได้อยู่นะคะก็จะทดแทนกันไปนั่นเองนะคะก็จะทำให้พวกเราสบายสบายขึ้นอีกนิดนึงในการจะมีการบันทึกให้รอบด้านอย่าลืมนะคะ40%ถ้าทำได้คอมพลีทหรือว่าสมบูรณ์แบบเท่าไหร่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าอาจารย์ยินดีจะให้40คะแนนหรือ40%นี้เต็มที่เลยและซึ่งในหลายๆเทอมก็ได้ให้มาแล้วและได้แจก40%นี้ทุกเทอมเลยค่ะไปอันนี้ตรวจสอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้40%ไปแล้วโอกาสที่จะได้ออนเนอร์หรือว่าตัวห้องเทสฮ่องกงเนี่ยมีสูงเลยค่ะเพราะไปทำข้อสอบอีกหน่อยนึงแล้วก็ไปทำคลิปของอาจารย์จอมพลให้เต็มโดยที่ถ้าอาจารย์คอมเมนต์มาแล้วก็พยายามทำตามนั้นให้เต็มก็ได้อีกส่วนนั้นก็20นะคะแล้วตรงที่ส่วนที่ข้อสอบเราอาจจะได้อีกแค่20%เราก็ได้80แล้วชิวๆเลยเนี่ยค่ะก็สามารถได้อยู่ที่ไม่ต้องทำข้อสอบถึงเต็มเลยก็ได้นะคะมันจะเป็นทริคในการทำสิ่งที่เน้นก็คือพยายามให้ทำนักศึกษาทุกท่านทุกรูปนะคะอาจารย์อยากให้ทำให้ครบทั้งสิบบุญญากริยาวัตถุเพราะนี่คือแบบฝึกถ้าทุกคนทำแต่ทานให้ทานใส่บาตรให้เอาอาหารให้ปลาให้สัตว์เป็นเรื่องทานอย่างเดียวรักษาศีลไม่เอาเลยภาวนาไม่เอาเลยทำบุญญากริยาไม่ครบเนี่ยก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าในขณะที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะได้ฝึกทุกเรื่องนะคะและเราจะได้คิดว่าในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในอนาคตเราจะได้รู้เข้าใจว่าบุญญากริยาวัตถุ10ประการมีอะไรบ้างถ้าทำครบนะคะเวลาสอบมันก็จะง่ายขึ้นด้วยว่าอ๋อเราจะนึกได้เลยว่าอ๋อการแม้แต่การไปอนุโมทนาบุญกับใครเขาก็เป็นบุญญากริยาวัตถุอย่างหนึ่งนะคะเป็นการอนุโมทนาบุญกันให้ธรรมทานการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานก็อย่าคิดว่าให้ต้องมีตังค์ถึงจะทำทานได้ให้วิทยาทานให้ธรรมทานก็ได้พระอาจารย์บอกอ้าวพระเป็นพระอัครโยมพระจะให้โยมอาจารย์พระจะไปใส่บาตรได้ยังอ๋อพระไม่เป็นไรค่ะพระไม่ต้องใส่บาตรเราก็ไปให้ธรรมทานให้กับญาติโยมในวันพระบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันที่ได้รับเป็นพระที่เทศนาตามปกติอยู่แล้วก็ถือว่าไปให้ธรรมทานก็เอามาบันทึกได้เลยนะคะนะคะแล้วก็อยากให้ทำให้ครบทั้ง6ทิศเลยสำหรับพระภิกษุหรือน้องๆที่เป็นอุบาสิกาในวัดนะคะไม่มีคู่ครองไม่มีลูกละไว้ได้ค่ะบอกว่าเราเป็นคนที่มีวิครบทั้ง6ทิศเรามีแค่นี้ก็ทำแค่นี้นะคะเพื่อนอาจารย์ก็จะไม่หักคะแนนนะคะโอเคนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในบุญกิริยาวัตถุอาจจะไม่ใช้เวลาตรงนี้เยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้สูญเสียเวลานะคะลืมออกนาฬิกามาซะแล้วนะคะตรงนี้มีต่างๆนะคะไปทบทวนดูซึ่งในรายละเอียดรายวิชาก็จะมีในรูปเล่มนะคะหนังสือเอกสารจะบอกอยู่แล้วว่าแต่ละหมวดเนี่ยมีอะไรบ้างและทำอย่างไรนะคะก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะคะหมวดทานมีทานนามัยมีปัตตามีการอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลนี่ก็เป็นปัตตาปัตติทานนามัยนะคะแล้วก็ปัตตานุโมทนามัยก็คืออนุโมทนาบุญเช่นอาจารย์บอกว่าน้องไรวันจ้าอาจารย์ไปถวายสังฆทานวันนี้อาจารย์เอาบุญมาฝากน้องไรวันก็จะบอกว่าอนุโมทนาบุญได้ค่ะอาจารย์นี่ก็ได้แล้ว1แต้ม
ต่อันนี้คือการทําให้กับคนอื่นและปัจจานุโมทนาไปให้กับตัวเองจะทําอย่างไรก็เป็นการทบทวนบุญในก่อนนอนว่าเมื่อเช้านี้ปลื้มใจจังเลยเนอะได้ปล่อยปลาเดินไปตลาดแล้วเห็นเขากําลังจะทุบปลาตัวนั้นน่ะเขากําลังจะขายเหลืออยู่ตัวหนึ่งมีตังค์อยู่แค่นี้เองเลยซื้อไปปล่อยลงในคลองในแม่น้ําใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะทําหน้าที่ได้นะคะก็เอามาเป็นที่ใกล้ด้วยนะคะหมวดศีลมีอะไรบ้างนะคะศีลก็มีอันนี้เราแยกตามหมวดก็จะได้ให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นศีลไม่ใช่ว่าคนอย่างพระภิกษุถือศีล227นะคะทบทวนทุกๆปฏิโมกข์เขียนมาเลยว่าศีลครบไม่ใช่ต้องสมาทานศีล5เท่านั้นการที่เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็สามารถที่จะเอามาติ๊กได้เลยว่าเช่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรามีการไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนออกจากบ้านทักทายคุณพี่คุณน้องนะคุณป้านะอาข้างบ้านพูดจากับเขาด้วยความอ่อนน้อมสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีปีใหม่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่ด้วยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ได้คะแนนมาง่ายๆนะคะแล้วก็บุญที่เกิดจากการทำกิจการที่ผลไหวทางในกิจโดยชอบอันนี้นะคะไม่ใช่ต้องเป็นกิจที่ชอบที่ทําจากในวัดเท่านั้นด้วยนะคะอาจารย์อนุโลมแม้แต่การช่วยพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นเห็นคุณพ่อคุณแม่ขนของหนักทําอะไรหรือพี่น้องเราทํากิจโดยชอบเนี่ยเป็นกิจอะไรก็ได้นะคะที่สามารถจะประยุกต์ได้เลยเพราะว่าเราก็ตอนนี้คือการประยุกต์การทํากิจกรรมต่างๆลงในการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะส่วนภาวนาใหม่เนี่ยหรือหมวดภาวนาเช่นนั่งสมาธิบางคนบอกว่าตั้งเวลาเลยค่ะต้องนั่งวันละ2 ชั่วโมงจะแบ่งเลยเช้าสายบ่ายค่ำอันนี้เราได้บางท่านก็บอกว่า15 นาทีเป็นมือใหม่หัดนั่งแค่15 นาทีแบบอะไรก็ได้นะคะแค่เราไม่ได้เอาว่าจำนวนนาทีแต่สําหรับตรงนี้สําหรับรายวิชานี้ถ้าใครลงวิชาสมาธิด้วยก็เอากิจกรรมในสมาธินะคะมาลงได้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็น2 in 1คือทำ2ทำ1ได้2เอามาใส่ในเล่มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในการฟังเทศฟังธรรมใครฟังทาง YouTube ก็ได้ฟังทางพระอาจารย์เทศสอนอย่างเช่นถ้าในรายวิชาเรามีตารางการเรียนที่เป็นพระอาจารย์มาลงสอนให้เราก็ถือว่าเราได้ทั้งฟังธรรมด้วยแล้วก็ได้ฟังบรรยายรายวิชาไปด้วยเป็น2 in 1ไปเลยนะคะใครเข้าฟังก็ถือว่าได้กำไรนะคะหรือการแสดงธรรมเช่นวันนี้เราฟังธรรมเรื่องศีล5มาแล้วเราก็อธิบายให้น้องฟังรู้ไหมเนี่ยน้องบี้มดตกยุงเนี่ยมันเป็นบาปนะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าให้น้องฟังก็กลายเป็นการแสดงธรรมได้แล้วนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีอยู่ในรายเอกสารในรายวิชาอยู่นะคะแล้วก็ทำความคิดเห็นให้ตรงเช่นเราอาจจะเคยเชื่อว่าเราเป็นลูกอ่ะเราหยิบตังค์พ่อแม่ไปใช้ก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยมาบอกก็ได้เพราะพ่อแม่เขาก็ให้ตังค์เราอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะยังไม่ตรงซึ่งพ่อแม่อาจจะกันเงินนั้นไม่ทำอย่างอื่นแล้วแหละแต่ว่าเราไปหยิบมาก่อนเนี่ยในความเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ไม่โกรธหรอกเอาไปแล้วก็แล้วกันไปแต่จริงๆต้องให้ท่านอนุญาตก่อนจะเอาไปทำอะไรเพราะพ่อแม่ก็จะมักจะใช้จ่ายหรือให้เราอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะตรงนี้จำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นความเคยชินและบางทีจะเกิดการรักขโมยได้ง่ายๆอันนี้กำหนดหลายๆคนนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตบุคคลเหล่านี้ที่สมควรทําหน้าที่ก็คือชิดทั้ง6นะคะนักศึกษาไปทบทวนเอานะคะอาจารย์ใช้เวลาตรงนี้ไม่เยอะเกินไปขออนุญาตข้างตอนที่4ค่ะตอนที่4ก็คือเปแบบประเมินตนเองหลังเรียนก็คือ post test จริงๆแล้วมันก็คือตอนที่1นั่นเองแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามแก้ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าเอ๊ะข้อนี้ข้อ1ของตอนแรกเราเลือกอะไรนะเราจะต้องเลือกให้คะแนนมันดีกว่าไม่ใช่นะคะการประเมินตนเองครั้งแรกก่อนเรียนหลายคนอาจจะประเมินตัวเองสูงก็ได้เพราะคิดว่าฉันเจ๋งนะฉันเป็นนักฉันเป็นกัลยาณมิตรมืออาชีพมือโปรฉันเข้าวัดมา10 กว่าปีแล้วฉันเป็นพระอาตมาเป็นพระมาทำหน้าที่เทศสอนมาจะติด20 พรรษาแล้วเพราะนั้นต้องได้ตอนนั้นก็อาจจะประเมินไว้5หรือเต็มแต่พอมาเรียนรู้จริงๆถึงได้รู้ว่า
เราไม่ได้เป็นเยอะเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ประยุกต์กิจกรรมธรรมะหรือทําอะไรอย่างแท้จริงหรือทํายังไม่ครอบคลุมเลยเช่นกับโยมหลายพ่อแม่เราก็ยังไม่ได้ไปโปรดเลยเรามัวแต่โปรดโยมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะคะแนนต่ำครั้งแรกก็ได้ซึ่งไม่ได้เอามาเทียบกันนะคะพูดถึงตรงนี้นะคะส่วนตอนที่5นะคะนักศึกษาคะตรงนี้มีความจําเป็นที่อยากใช้นักศึกษาประเมินอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่านักศึกษาสามารถเรียนและจบบันทึกได้โดยเฉพาะในช่วงที่1นะคะช่วงที่2นี้อาจจะไม่คิดอะไรเพราะว่านักศึกษาไปทําประกอบชุดวิดีโออาจจะเว้นว่างมาก็ได้แล้วก็เขียนมาให้อาจารย์นิดนึงว่าอันนี้ทําสคริปต์ส่งกับอาจารย์กับดร.จอมพลสุภาพไปแล้วนะคะซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องมาลอกให้ตรงซึ่งตรงเนี้ยถ้าส่งคลิปตรงนั้นแล้วก็สคริปต์แล้วด้วยท่านอาจารย์จะดูว่าวางสคริปต์ถูกรูปแบบไหมเพราะฉะนั้นการพูดมาอัดก็คือเหมือนเตรียมบทพูดนั่นเองสคริปต์ก็คือบทพูดบทที่จะเอาไปเป็นทําหน้าที่แล้วพอคลิปวิดีโอนั้นเราพูดตรงประเด็นไหมหรือว่าเขียนไปอย่างหนึ่งเวลาพูดก็ไปคนละทิศทางเลยทําให้เราจะเขียนมาทําไมอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีการที่ปรับแก้ให้เพราะฉะนั้นถ้าใครรีบส่งมาก่อนนะคะท่านอาจารย์จะปรับให้เลยแล้วก็จะเป็นมืออาชีพที่จะทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อเรายังเข้าใจผิดตั้งหลายอย่างเลยว่าตัวบทนําเนื้อหาแล้วก็บทสรุปที่เราเขียนมานั้นน่ะยังไม่ตรงใจตรงประเด็นยังไม่จับใจคนฟังนะคะยังไม่ประทับใจแล้วก็ทําให้น่าติดตามอย่างไรซึ่งท่านอาจารย์มีหลักการที่ดีมากๆเลยตรงนี้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะพอเห็นส่วนที่5เนี่ยแน่นอนค่ะมันเราประเมินผลมาถึงแค่ตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าแบบของเรามีแค่5ตอนนะคะแต่ตอนที่สุดท้ายเนี่ยส่วนสุดท้ายตรงนี้เราไม่คิดคะแนนนะคะนักศึกษาคะแต่เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากขอความร่วมมือค่ะว่าช่วยกรุณาประเมินท้ายหลักสูตรให้อาจารย์หน่อยนึงในฐานะที่อาจารย์เป็นคนหนึ่งในกรรมการที่มีส่วนในการพัฒนาตำราและพัฒนาแบบประเมินแบบฝึกปฏิบัตินี้จะได้เอาไปพัฒนาต่อในรุ่นต่อๆไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับสถาบันหรือ DOU ของเรานะคะให้ไปพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นใกล้ชิดใกล้เคียงความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้กับรุ่นต่อๆไปให้รุ่นให้เป็นมรรคเป็นผลให้เอื้ออำนวยกับการเรียนทางไกลกับนักศึกษาในรุ่นต่อไปเพราะในอนาคตการแปลตำราตรงนี้เอกสารเหล่านี้จะแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศหลายๆภาษามากขึ้นแล้วเราพวกเราทั้งหลายในที่นี้เองนักศึกษารุ่นแรกๆนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาตำราและจะได้อานิสงส์ของบุญนี้ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ตำรานี้ในอนาคตต่อไปแม้นักศึกษาจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็ตามนะคะแต่อันนี้ก็ขอให้ช่วยกันประเมินให้นะคะแต่ไม่ได้คิดคะแนนจะไม่ชอบบอกมาตรงๆเลยไม่ชอบไม่ดีตรงไหนอยากให้ปรับยังไงพูดได้เต็มที่เลยค่ะเพราะอาจารย์จะไม่เอาตรงนี้ไปมีส่วนในการหักคะแนน 40% ที่ให้มาแล้วโอ้พูดไม่ดีเลยว่าแต่รายวิชาฉันหักคะแนนหน่อยไม่มีนะคะอาจารย์ไม่มีอาการอารมณ์นั้นเลยเพราะอาจารย์ขอร้องให้ทุกคนทำในส่วนนี้และยิ่งถ้าเขียนมาในนิกติยิ่งถือว่านักศึกษาช่วยกันทำให้อาจารย์พัฒนาตำราได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้กำลังใจก็ยิ่งก็ขอบคุณแต่ไม่ต้องเชียร์หลุดโลกเลยนะคะไม่ต้องแบบอะไรภาษาใหม่ๆอาจารย์ก็พูดกับเขาไม่เป็นนะคะว่าเชียร์กันจนแบบหลุดไปแล้วหลุดเฟรมไปแล้วว่าต้องฟังกันไปเลยแหละชมจนตัวลอยตัวนี้นะคะการประเมินตรงนี้เราเรียกว่า AAR ค่ะ After Action Effect ก็คือหลังจากที่นักศึกษาใช้รูปเล่มนี้ทั้งหมดทั้ง5ตอนแล้วนักศึกษาเห็นเป็นอย่างไรนะคะพระคุณเจ้าทุกรูปเห็นเป็นอย่างไรก็ขอให้เขียนตามประเด็นต่างๆที่อาจารย์ได้เป็นช่องว่างให้กรอกไว้นั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแบบเรียนแล้วก็
แบบฝึกหัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบฝึกหัดนะคะถ้าแบบเรียนไม่ได้อ่านมากหรือว่ามีเวลาน้อยอ่านไม่ครบหรอกก็เป็นไปได้ค่ะคนที่เรียนทางไกลแล้วก็ตำราอาจจะเยอะไปก็อาจจะแค่มีโอกาสเข้าซูมเรียนหรือฟังทาง YouTube ก็คิดว่าเพียงพอแล้วถ้าเท่านั้นสำหรับคนที่มีเวลาน้อยก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้าใครจะเรียนโดยที่ไม่ได้เรียนเอาเกรดแต่ต้องการเอาหลักวิชาการแท้ๆก็อยากให้ตามไปอ่านนะคะแม้ว่าเรียนจบแล้วเกรดออกแล้วถ้ามีเวลาก็เอาจับขึ้นมาอ่านได้อีกทุกครั้งนะคะตำราของเราพัฒนามาจากพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเอามาจากหลากหลายเล่มพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะจึงค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยังไม่ล้าหลังนะคะแม้โลกจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนการจะเป็นกัลยาณมิตรกันต้องไปเคาะประตูบ้านชวนกันคุยกันเห็นหน้าเห็นตาเดี๋ยวนี้เรามีมือถือเรามีไลน์เรามีซูมเราสามารถทำได้หลากหลายขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นติ๊กต็อกมีอะไรต่างๆที่เราไปออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่นักศึกษาตอนนี้หรือพระอาจารย์เองถ้าสามารถไปออกติ๊กต็อกอยู่ทำโปรแกรมอยู่แล้วก็เอามาลงได้เลยค่ะว่าให้ธรรมะผ่านติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกมาโปรโมชั่นมาโปรโมทในไลน์ของพวกเราด้วยก็ได้นะคะเพื่อจะได้มีความรู้กันกว้างขวางมากขึ้นนะคะแล้วถ้าใครเรียนในวิชาของท่านอาจารย์ดร.จอมพลอาจจะไปพัฒนาการพูดในติ๊กต็อกได้ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าตรงนั้นจำกัดเวลาทำให้การพูดมันมีเนื้อหาสาระตรงประเด็นแล้วก็ได้ใจความและอาจจะติดตามตอนต่อไปก็จะมีหลักวิชาของท่านอาจารย์จอมพลไปใช้ที่อาจารย์ชอบมากเลยนะคะแต่จะไม่มีเวลาแล้วก็ทักษะในการที่จะใช้ไอทีของอาจารย์ค่อนข้างจะน้อยหน่อยก็เลยไม่ค่อยถนัดนักนะคะที่จะไปทำนะคะก็ฝากไว้กับพวกเราที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไปสู่โลกที่เขายังขาดแคลนแล้วก็อยากให้มีเนื้อหาสาระเรื่องดีๆไม่ใช่จะเป็นเรื่องกินอยู่หลับนอนหรือเรื่องความรู้ทั่วไปซึ่งถ้าเรื่องสุขภาพคุณหมอก็พูดกันเยอะนะคะคุณพยาบาลก็พูดกันเยอะเราเองในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็มาพูดในฐานะของการเป็นทำหน้าที่ของเราในฐานะพุทธศาสนิกชนได้นะคะก็เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากมาดูกันค่ะตารางเรียนสำหรับเทอมนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะเหตุผลว่ามันมีวันที่ทางวัดพระธรรมกายมีกิจกรรมนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนทุกท่านไว้แล้วว่าเราก็ไม่อยากให้ซ้อนกับงานตรงนั้นเพราะว่าอยากให้ทุกครอบผู้ที่เรียนส่วนหนึ่งก็ส่วนมากเลยก็เป็นสมาชิกในวัดนะคะซึ่งก็อยากให้ไปร่วมกิจกรรมประจำของทางวัดมากกว่าเลยไม่อยากจะดึงออกมานะคะแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตามแล้วจริงๆตัวอาจารย์เองก็อยากเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันแรกเลยนะคะตั้งแต่18ถึง19นาฬิกาเนี่ยเราก็จะคุยกันในตอนนี้จะจบแล้วนะคะส่วนในสัปดาห์ต่อไปวันที่9มกราซึ่งขออนุญาตท่านอาจารย์จำพลท่านไม่ได้ว่างในวันจันทร์นะคะก็เลยเห็นไหมคะมีสามดาวนี่คือขยับวันซึ่งไม่ใช่ตรงวันจันทร์น้องจิตน้องรายวันก็มาร์กแล้วเป็นสีเหลืองหรือว่าซึ่งมันไม่ที่ตรงกับวันจันทร์นะคะของทุกๆสัปดาห์ต่อๆไปอันที่ไม่ได้มาร์กสีเหลืองเนี่ยคือเป็นวันจันทร์หกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งปกติแต่สำหรับท่านอาจารย์ดร.จอมพลท่านมีภารกิจหลายอย่างก็ท่านก็จะขอเริ่มในช่วงทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะในบทที่3ของท่านในแต่ละวันก็ไปติดตามดูนะคะเพราะฉะนั้นการนัดหมายตรงนี้อย่าให้ขาดนะคะคือมันจะเหมือนกับว่าสัปดาห์หน้านะคะนักศึกษาต้องเรียนถึง2ครั้งหรืออาทิตย์ด้วยจันทร์ด้วยนะคะหรือถ้าจะนับวันที่9เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้ก็คือวันจันทร์นี้เรียนแล้ววันอาทิตย์ก็ต้องเรียนด้วยนะคะอยู่ที่ว่าจะนับจันทร์หรืออาทิตย์เป็นวันก่อนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีเรียนครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้าเช่นกันของพระอาจารย์พระครูอนุรักษ์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์นะคะท่านก็จะอินโทรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาซึ่งน่าฟังมากนะคะแล้วก็จะเป็น
ลักษณะที่ท่านพูดก็จะฟังไปได้เรื่อยๆนะคะฟังสบายๆก็ดีมากค่ะท่านเป็นนักเทศที่เก่งค่ะแล้วก็จะมาบทที่สองเลยครั้งต่อไปเห็นไหมมันจะเหมือนกระโดดกระโดดเนื่องนักศึกษาก็ตามปรับจูนสมองนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเรียนบทที่หนึ่งจบเรียนบทที่สามแล้วก็มาเรียนบทที่หนึ่งก็มาเรียนบทที่สามก็นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าแยกโหดได้ก็เหมือนกับเราดูละครหลายๆเรื่องนี่แหละค่ะในสัปดาห์หนึ่งก็จะมีหลายๆเรื่องวันจันทร์ดูเรื่องนี้วันอังคารดูนี้อันนี้ก็แล้วบทที่สองก็จะมาอยู่ในวันตามตารางนี้เลยนะคะส่วนของอาจารย์นั้นเนื่องจากว่าวันที่31นะคะเป็นกิจกรรมปิดท้ายโครงการธรรมยาตราก็เลยขออนุญาตขยับบทที่5ขึ้นไปข้างบนเพื่อบทที่4ของอาจารย์จะได้ติดต่อเนื่องสิ3สัปดาห์พร้อมกันไปเลยนักศึกษาจะได้ไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะดังนั้นมันก็จะตลับเนื้อหานิดนึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆติดตามไปแล้วกันแล้วก็พอระยะอันอาทิตย์สุดท้ายเราอาจจะมาพูดคุยกันว่าสับสนไหมการเรียนแบบเนี้ยการเรียนแบบที่กระโดดไปกระโดดมาเนี่ยพวกเราจะรู้สึกเป็นอย่างไรก็ค่อยๆมาพูดกันนะคะว่ามีจุดบกพร่องในการจัดไหมแต่จริงๆตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมเสริมนะคะโดยซูมเนี่ยเพราะโดยปกติแล้วเป็นหน้าที่นักศึกษาต้องไปอ่านเองทำความเข้าใจเองทั้งหมดนี่เป็นความเอื้อเฟื้อที่เกิดขึ้นในยุคที่มีซูมมีการใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่อาจารย์จึงไม่ได้ปรับว่าใครไม่เข้าซูมไม่จริงๆเคยคิดว่าจะให้เจ็ดพิสัยใครเข้าซูมจะให้คะแนนเลยเราแต่บางท่านบางคนก็ไม่เอื้ออำนวยคือมีภารกิจในตอนนี้นะคะเข้าไม่ได้เป็นช่วงการเดินทางกันเราไปปรับมันก็เหมือนกับใจแคบเกินไปทั้งที่เขาก็เป็นเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะถ้าใครเข้าได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันที่ได้มาฟังติวนะคะมันก็เหมือนการติวค่ะการอ่านเองก็อาจจะเข้าใจน้อยกว่าที่จะมานั่งเรียนรู้แล้วก็เห็นหน้ากันสามารถยกมือถามได้นะคะเอาละค่ะเหลือหน้าสุดท้ายแล้วสำหรับการพูดคุยวันนี้นะคะก่อนจะให้นักศึกษาได้ฐานข้อมูลต่างๆก็กลับขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะคะที่มาลงเรียนรายวิชานี้แล้วก็โดยเฉพาะพระคุณเจ้าที่ลงหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่สามารถจะเสร็จรายวิชาได้เพราะว่าภารกิจงานบุญเยอะมากนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อก็ต้องยอมรับในความมุมานะพยายามของท่านด้วยต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ปีชาแล้วก็อยากให้ขอให้ทุกรูปทุกท่านเรียนวิชาของ DOU ไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเท่านั้นนะคะทุกรายวิชาจนกระทั่งครบทุกเล่มจนจบจนจะได้รับการประสาทปริญญานั้นเรียนด้วยความสุขนะคะได้รับความรู้และได้รับบุญไปพร้อมๆกันค่ะความสุขที่ได้ก็คือได้ทำบุญไปได้ทุกวันเลยในขณะเช่นการลงเรียนวิชาสมาธิทุกเทอมทุกท่านไม่รู้หรอกค่ะทุกท่านอาจจะรู้ตัวนะคะได้ความสุขตรงไหนจากการนั่งสมาธิเนี่ยจะได้ความสุขแล้วได้บุญด้วยค่ะในทุกครั้งที่หลับตาทำสมาธิจะได้บุญแล้วความรู้ก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อสมาธิมีตั้งหลายแบบเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องถกเถียงกับใครหรือว่าการนั่งแบบไหนมันดีกว่ากันก็อยู่ที่จริตนะคะพระพุทธเจ้ายังต้องมีให้หลายแบบอยู่สัมมาหังเราก็เป็นอีกแบบนึงพุทโธก็เป็นอีกแบบนึงยุคหนอพองหนอเขาก็เป็นเหมาะสำหรับจริตนั้นพวกกระสินไฟกระสินน้ำเป็นก็จะเหมาะกับคนที่มีจริตนั้นๆเราก็จะได้ศึกษาจากรายวิชาสมาธิด้วยนะคะโดยเฉพาะวิชาการทำหน้าที่กระแสนี้นะคะถ้านักศึกษาเรียนแล้วก็อยากให้เราตัวเราเองอะค่ะให้คิดนึกว่าเราอยากมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีเช่นไรบุคคลอื่นเขาก็อยากจะมีกัลยาณมิตรหรือมีเพื่อนที่ดีที่แนะนำไปในทางที่ดีด้วยเช่นนั้นแม้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรบางครั้งอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความขัดแย้งทางความคิดความเชื่อหรือการรับฟังข่าวต่างๆมาเราก็ขอให้เมตตาเขารู้สึกเมตตาว่าครั้งหนึ่งเราก็คือเข้าใจสิ่งผิดๆเหล่านั้นมาแล้วใช่ไหมวันนี้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็อดทนที่จะเผ
ฟังซึ่งมันเป็นธรรมะ1 ใน 7ข้อของกัลยาณิกธรรมนะคะมีความอดทนต่อถ้อยคำด้วยแล้วก็ชี้แจงเรื่องต่างๆเดี๋ยวพระอาจารย์อนุรักษ์ท่านจะมาอธิบายให้ฟังในเรื่องของกัลยาณิกธรรมนะคะหมวดนี้สำคัญมาก7 ข้อแล้วเราได้ทบทวนว่าเราเอาไปใช้ไหมในการทำหน้าที่กัลยาณิกแต่ละครั้งเขาพูดมาแบบว่าฉันไม่ทำหรอกวัดนี้เลยละโกรธเขาเลยเออไม่อยากว่าอย่าทำไปเนี่ยอ่ะเราก็เสร็จละแทนที่เราจะได้มิตรเราก็ไปสร้างศัตรูซะแล้วเออพูดนะบาปนั้นเนี่ยนรกที่กินหัวอ่ะเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาก็เลยกลายเป็นโกรธกับเราไปเลยนี่นะคะเช่นนี้เป็นต้นนะคะก็อยากให้พวกเราได้ทบทวนบทบาทต่างๆตรงนี้แล้วก็เนื้อหาสาระค่ะอันนี้อาจารย์หมดแล้วนะคะตามเนื้อหาอาจารย์มาคุยกันค่ะ4 โมงแล้วอื่นอ๋อยังมีเวลาอีกประมาณ5 นาที5-6 นาทีค่ะมีคำถามจากพระคุณเจ้าบ้างไหมคะนักศึกษาที่เรียนมีคุณชนิดาเข้ามาพระอาจารย์วันลบใช่ไหมคะได้พระอาจารย์มีคำถามไหมคะเปิดไมค์คุยกันได้ไหมคะเปิดกล้องหรือเปิดไมค์มาเจอกันหน่อยใช่ค่ะจะได้เห็นหน้าด้วยค่ะอยากเห็นหน้าถ้าไม่เปิดก็ไม่เปิดไมค์ก็ขอเห็นหน้ากันหน่อยนึงโอ้โหไปนิดนึงอยู่โอ้โหกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยด้วยค่ะเดียใช่ค่ะกำลังฟ้องคุณประทีปอยู่ค่ะโอ้ค่ะโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะจะถามว่าแต่ละวิดีโออะค่ะเราสามารถเช่นพระอาจารย์วรุณเราดูย้อนหลังได้ไหมคะได้นะคะใช่ไหมคะเรามีลงใน YouTube ไว้แล้วนะคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะลง YouTube ให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้พระอาจารย์หรือเปล่าคะพระอาจารย์มันลบหรือเปล่าคะพร้อมเปิดวิดีโอเอ้ยพร้อมเปิดกล้องให้เห็นหน้าหมดแล้วหรอคะมีกี่พระอาจารย์วิเชียรอยู่ไหมคะมีใครอยู่บ้างอ๋อพระอาจารย์ปิชากราบนมัสการเจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะคะอาจารย์ปิชานี่เป็นสุดยอดเลยไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์สุดยอดเลยไม่ท้อถอยนมัสการค่ะอาจารย์อาจารย์มังลบเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยนะเจ้าค่ะมีคำถามไหมคะได้ฟังตลอดต่อเนื่องแล้วมีคำถามตอนไหนไหมคะพระอาจารย์ปิชาไม่ได้ยินนะเปิดไมค์หรือยังคะไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์เปิดไมค์แล้วแต่ว่ามันเสียงไม่ออกค่ะดูเหมือนจะได้กำลังได้ยินได้ยินหรือยังได้ยินแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะนี่นะค่ะชัดเจนค่ะฮัลโหลได้ยินจ้ะก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเรียนมาหลายครั้งแล้วฟังไม่ได้เลยครั้งที่แล้วก็ติดงานบวชก็คือต้องเลือกงานบวชหรือเรียนเดียวอยู่แล้วก็เลยเอาเดียวอยู่ไว้ก่อนก็เลยมาเพราะว่าเดี๋ยวงานบวชเสร็จก็จะมีเวลาว่างก็เดี๋ยวเทอมหน้าเอาใหม่อ๋อรับรองค่ะถ้าร้อยว่างหลวงพ่อบอกแล้วไม่มีความพร้อมทำไปเลยเจ้าค่ะทำไปเลยเจ้าค่ะแล้วก็ขอให้สอบนะคะเอาอันแรกเลยก็ขอให้ทำข้อสอบอันที่สองก็คือส่งแบบฝึกหัดก่อนถ้าคลิปครบยังไม่มีโอกาสทำก็ยังพอติดไออะไรกันไว้ได้บ้างยังไม่อยากให้โบ๋ๆมาอย่างนี้แบบไม่เอาอะไรเลยแล้วมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเนี่ยโหมันเสียกำลังใจจริงๆนะเจ้าค่ะเดี๋ยวรอบนี้ผ่านแน่นอนโอเคค่ะสาธุค่ะเราพร้อมให้คะแนนเต็มประสบการณ์เพื่อที่จะเอาออนเนอร์ค่ะอาจารย์อ๋อใช่ใช่ใช่เนาะลืมไปมีพระอาจารย์อาจารย์วิเชียรกับพระอาจารย์บรรลบเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์วิเชียรนมัสการค่ะอาจารย์คุยกันเองว่าก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้หลายหลายลูกก็เพิ่งมาลงเรียนทักทายกันได้นะคะอาจารย์วิเชียรได้ฟังตั้งแต่ต้นไหมคะมีคำถามไหมคะได้ยินนะครับได้เองต้นแล้วครับครับผมครับไม่มีคำถามอะไรไม่มีนะคะลองไปทำดูก่อนนะคะถ้าพบปัญหาอะไรเพราะว่าในรูปเล่มเนี่ยมันจะมีช่องว่างมีเอกสารที่ให้เติมเนี่ยเยอะขึ้นนะคะพอดีอาจารย์ทำไอ้นี้ลืม
ลืมที่จะเอาตัวอย่างมาให้ดูค่ะลืมไปครับลองไปเปิดดูนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อน้องอุไรวันหรืออาจารย์โดยตรงหรือแม้แต่ติดต่อพระอาจารย์ด้วยกันเองในกลุ่มที่เรียนแล้วพระอาจารย์ปีชาก็จะมีความชำนาญครับค่ะพระอาจารย์ไม่เรียนอยู่ศูนย์ไหนเจ้าคะพระอาจารย์ใช่อยู่ภูเก็ตครับผมที่ไหนนะคะภูเก็ตครับภูเก็ตมีนักศึกษาจบเยอะมากค่ะมีศิษย์เก่าเยอะมากเลยอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้เราเล่มนี้เราอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่าไออาจจะไปถามรุ่นเก่าไม่ได้เพราะว่าเขาจบถ้าจบไปแล้วเนี่ยหลายคนเรียนด้วยหลักสูตรเก่าแบบใช้ตำราเก่าแล้วก็ใช้แบบปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันนะคะสมัยก่อนหรือถ้าเหมือนกันก็ลองคุยดูค่ะถ้าเป็นคนที่ตั้งแต่เทอมไหนนะคะน้องเลวันที่เราใช้อันนี้มาพ.ศ.ไหนนะ63มั้ยหรือ6ไม่เรื่อยตั้งแต่63แต่ว่าก็ปรับมาอีก64ก็ปรับค่ะ364นะคะเผื่อว่าใครลงในรุ่นเดียวกับพระอาจารย์ก็ไปสอบถามไปพูดคุยได้ที่เขาใช้อันนี้แล้วนะคะเขาอาจจะมีคำแนะนำที่ดีๆครับครับไม่มีคำถามนะคะอยู่ภูเก็ตอากาศดีไหมคะตอนนี้สบายดีครับดีครับดีครับแล้วมีเปิดศูนย์ไหมคะศูนย์มีศูนย์มีพระรุ่นนี้ค้างอยู่ไหมคะไม่มีส่งขึ้นมาหมดแล้วคะอ๋อส่งไปมันสิบรูปมั้งอ๋อเหลือมันแล้วที่เหลือมีที่เหลือสึกครับอ๋อที่เหลือนาฏิกาเป็นโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์ว่างหน่อยแล้วทำกันบ้านรีบเรียนนะคะครับครับครับเป็นกำลังใจให้ค่ะถวายกำลังใจให้อาจารย์มันลุกหายไปแล้วมีคำถามไหมคะหลายท่านเดี๋ยวหลายท่านก็จะติดภารกิจแล้วทุ่มครับมียังไงเดี๋ยวหนูจะลงตารางการเรียนการสอนไว้ให้ในไลน์กลุ่มนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนก็เดี๋ยวลงไว้ให้นะคะแล้วก็ที่อาจารย์ให้ก็คือเป็นตารางแต่ละสัปดาห์ที่เราจะต้องบันทึกในแบบฝึกปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลงให้นะคะก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาเนาะเราก็คงต้องกราบลาพระอาจารย์อาทินนำกราบได้เลยนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยที่อยู่ในห้องนะคะตอนนี้ตั้งใจกราบพระอาจารย์ทุกรูปเลยนะคะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบแล้วพบกันใหม่ขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะก็เดี๋ยวพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์หน้าวันที่10นะคะวันที่9วันที่9ค่ะอาจารย์ดร.จอมพลนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์กราบนมัสการที่เข้ามาค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านเจ้าค่ะนมัสการค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องทีมค่ะแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ